รวจสอบกันสักหน่อยนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของราคาทองคำค่ะที่ณปัจจุบันเนี่ยถือว่าร่วงลงมานะคะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยร่วงลงมาก็ประมาณสัก10เหรียญนะคะอย่างที่คุณแอนพูดไปในช่วงต้นรายการตอนนี้เนี่ยยืนอยู่สักประมาณ 1,113 ถึง 1,114 เหรียญนะคะไปพูดคุยแล้วก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนค่ะจากทางด้านของคุณพันงามอารยวุฒินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากทางด้านของคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะคุณพันงามคะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปตัวโกลด์สปอตวิ่งลงมาอยู่ที่1,114เหรียญตกลงมาแบบนี้นี่ต้องถามก่อนค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคะก็ช่วงประมาณทุ่ม15นะคะประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรโดย ADP นะคะที่ออกมา 200,000 รายนะคะนี่ก็มากกว่าคาดซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวชี้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในคืนวันศุกร์นะคะจะออกมาก็น่าจะมีแนวโน้มดีเช่นเดียวกับการจ้างงานนอกภาคเกษตรโดย ADP เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าบอกว่าตัวเลขการจ้างงานออกมาดีเนี่ยก็โอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมหรือว่าธันวาคมเนี่ยก็จะมีสูงนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงค่ะเพราะว่านักลงทุนกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะค่ะถือว่าค่ะถ้าหากว่าเรามองนี่นะคะโอกาสของการปรับตัวลดลงมาณปัจจุบันนี้เนี่ยค่อนข้างจะลงมาลึกพอสมควรนะคะแล้วก็อาจจะรับรู้สถานการณ์ในเรื่องของการลงทุนในฝั่งของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วแต่อีกส่วนนึงค่ะมีการรายงานข้อมูลออกมาบอกว่าธนาคารกลางของจีนนั้นเขาก็มีการสำรองทองคำเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเอ๊ะปริมาณความต้องการเหล่านี้มันน่าจะช่วยผลักดันให้ทิศทางของราคาทองคำมีโอกาสขยับขึ้นได้ไหมคะค่ะก็ในช่วงนี้นะคะเราก็ดูว่าแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ 1,100 เหรียญ นะคะถ้าหากว่าลงมาบริเวณนี้ก็เป็นจังหวะที่จะเข้าไปซื้อได้นะคะก็สำหรับธนาคารกลางของจีนก็จะมีการสะสมทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะคะก็ประมาณ1ล้านออนซ์1ล้านทรอยออนซ์ต่อเดือนนะคะก็อาจจะมีส่วนช่วยพยุงราคาทองคำได้บ้างนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็คือปัจจัยหลักๆก็คือความกังวลเรื่องเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะส่วนแนวต้านในช่วงนี้ก็อยู่ที่บริเวณ 1,125 ถึง 1,130 เหรียญ นะคะค่ะแนวต้าน1,125แล้วก็1,130แต่ว่าแนวรับ 1,100 เหรียญ นะคะถัดไปนี่มีโอกาสหลุดมากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็ถ้าหลุดเนี่ยก็คืออาจจะลงไปที่แนวจุดต่ำสุดเดิมนะคะก็คือ1,090เหรียญถึง1,080เหรียญค่ะค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยสำหรับนักลงทุนระยะสั้นจะแนะนำให้อยู่ในฝั่งไหนดีคะมองเป็นฝั่งช็อตหรือฝั่งลองดีคะก็ยังต้องเป็นฝั่งช็อตอยู่นะคะคือช็อตเมื่อดิดตัวขึ้นค่ะก็คือว่าพอไปชนแนวต้านให้เริ่มช็อตได้นะคะค่ะใช่ค่ะถ้าเรามามองในทิศทางของการซื้อขายหรือว่ากำหนดกลยุทธ์ในโซนของเงินบาทบ้างแล้วคะทิศทางของค่าเงินบาทช่วงนี้ก็ถือว่าทำสถิติการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องด้วยเรามีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่อาจจะแตกต่างจากค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐด้วยไหมคะก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เงินบาทที่อ่อนค่าลงมาก็ช่วยทำให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยลดลงน้อยกว่าราคาทองคำโกลด์สปอตนะคะค่ะค่ะถามแทนนักค่ะเชิญค่ะก็ยังเป็นต้องเน้นฝั่งช็อตเหมือนกันนะคะก็คือช็อตไม่ดิดตัวขึ้นค่ะแสดงว่าคุณพันงามมองว่าโอกาสลงต่อค่อนข้างจะสูงใช่ไหมคะค่ะก็คือถ้าจะซื้อก็คือบริเวณ 1,100 เหรียญหรือว่า 1,080 เหรียญ นะคะบริเวณนี้ที่เป็นแนวรับเดิมค่ะถ้าหากว่าจะซื้อนะคะราคาซื้อนี้เป็นสำหรับนักลงทุนระยะสั้นหรือว่านักลงทุนระยะกลางถึงยาวคะก็คือเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะคะที่สามารถเข้าซื้อได้นะคะแต่ว่าก็คืออันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปอีกนะคะว่าพอหลังจากที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยราคาทองคำจะมีเสถียรภาพมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายังคงลดลงต่อค่ะสำหรับนักวิเคราะห์หลายท่านนะให้มองไว้ว่าใครที่เล่นกลางถึงยาวถ้าอยากจะเข้าไปสะสมให้รอตอนช่วงที่เฟดเนี่ยปรับลดอัตราปรับเพิ่มนะอัตราดอกเบี้ยนโยบายกันเสียก่อนเนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วบางมุมมองเขาบอกว่าตอนนี้สามารถทยอยเก็บได้แล้วคุณพันงามีมุมมองไงกันบ้างคะ
ค่ะก็คือในบริเวณแนวรับเดิมที่บอกไว้นะคะก็เป็นโอกาสที่น่าจะเข้าไปเก็บได้แต่ว่าก็เป็นการเก็บเพื่อที่จะหวังการดิดตัวขึ้นไปในระยะสั้นเท่านั้นนะคะเราก็ยังไม่มองว่าอันนี้จะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้นะคะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศการซื้อขายนะคะถ้ามองไปในทิศทางของตลาดจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดนึงที่เขาก็มีความต้องการทองคำเหมือนกันนะคะตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาจะปิดทำการเนื่องในวันช่ายของจีนประมาณ1สัปดาห์เริ่มตั้งแต่สักพฤหัสนี้ก็อาจจะทำให้ปริมาณการซื้อขายน้อยลงหรือแม้กระทั่งการที่ตลาดหุ้นเริ่มมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้การลงทุนในทองคำเนี่ยน่าสนใจน้อยลงไปด้วยค่ะช่วงวันช่ายของจีนนะคะก็จะมีชาวจีนมาท่องเที่ยวกันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าจะมาเที่ยวบ้านเราเยอะขึ้นด้วยนะคะค่ะน่ารักด้วย